วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ผมก็มาอยู่นอกสถานที่นะฮะส่วนมากก็จะเป็นทุกๆวันพุธผมก็จะเดินทางมา นอกสถานที่มาพาหุ้นส่วนนะฮะมาดูบรรยากาศนี่ผมก็มาอยู่บนดอยแล้วนะฮะไม่บอกแล้วกันว่าดอยไหนจะสวยนะครับก็เป็นอีกดอยนึงผมชอบมาอยู่บนดอยนะฮะบอกทำไมชอบมาอยู่บนดอยเพราะมันเป็นบรรยากาศที่นะฮะผมคิดว่ามันสวยดีอะแล้วก็เป็นคนชอบอยู่เงียบๆนะฮะงานเงียบๆนะครับบนดอยแบบนี้นะครับขยับนิดหนึ่งอึ๊บอึ๊บนะครับบรรยากาศบนดอยแบบนี้ก็บรรยากาศรื่นรมฮะอากาศดีนะฮะบนดอยแบบนี้มันเย็นตลอดทั้งปีมันเย็นโดยธรรมชาติไม่ต้องเปิดแอร์นะครับดูนกชมไม้ดูต้นไม้นะครับดูภูเขาดูความเงียบนะครับแล้วก็ทำให้เราได้คิดตึกตรองนะครับที่จะเดินหน้านะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไปนะครับหลายเรื่องเวลาเราอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็สับสนนะคิดไม่ค่อยออก นะครับตอนนี้ก็มาอยู่บนดอยอย่างนี้ผมชอบดอยสบายสบายนานทีปี2ปีไปเที่ยวทะเลนะฮะก็ไม่ได้ไปต่างประเทศนี่ก็10กว่าปี20ปีแล้วไม่ได้ออกต่างประเทศปีนึงไปทะเลก็เป็นเรื่องแปลกละนะครับแต่ก็อยู่ทะเลได้ไม่ค่อยนานเพราะว่าอากาศมันเหนียวเราไม่ค่อยชินนะครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ที่รับชมจากทางนอกไหนประเทศนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมไปเจอหุ้นส่วนนะมี FC บอกเป็น FC เป็นหุ้นส่วนนะจากสหรัฐอเมริกาก็มีจากต่างจังหวัดก็มาอาศัยอยู่เชียงใหม่ก็มีไปเจอหลายที่ฮะเดินหลายท่านเลยที่พบนะก็มาทักทายกันบางท่านก็มาถ่ายรูปด้วยนะครับก็ดีใจได้เจอตัวจริงฮะก็ได้เจอตัวเป็นๆ นะฮะปกติเจอตัวไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ นะครับวันนี้ประเด็นก็มาเริ่มต้นสตาร์ทที่เรื่องประเด็นทางการเมืองประเด็นทางการเมืองเนี่ยผมได้โน้ตไว้นะเดี๋ยวโน้ตทุกวันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่พวกเราควรจะรู้ก็มาแลกเปลี่ยนกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยเฉานะฮะอดีตส.ส.ขอนแก่นดุกระโดดถีบว่าที่ผู้สมัครที่มาลงแทนแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องเลยนะอีกเรื่องนึงก็คืออ๋อยซัดนะหนุนหัวหน้าคสช.นั่งนายกต่อไปชี้คือทหารนี่คือพรรคทหารนะครับก็คงจะเป็น2ประเด็นนี้ยังไม่ทันเลือกตั้งเลยนะฮะวันนี้ยังไม่ทันเลือกตั้งเลยสิ่งที่ประชาชนได้เห็นก็คือการแบ่งแย่งแบ่งแยกนะครับการแย่งชิงอำนาจกันของนักการเมืองและนักโกงเมืองนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะครับต้องคดีฮะไม่สามารถจะลงสมัครส.ส.ได้ ก็ไม่พอใจฮะทำไมอ่ะ อำนาจบังตากรรมมันบังตาพอบังตาเสร็จอะไรก็ได้ทำทุกอย่างเพื่อให้มีอำนาจพอได้รับเกียรติเวลาไปไหนคนก็ยกมือไหว้ท่านสอสอนะนะคนเหล่านี้เขายังไม่ตกผลึกทางความคิดเพราะมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศนะและทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลาของมันนะครับพอเขายังไม่ตกผลึกทางความคิดสิ่งที่ตามมาก็คือก็เป็นการแบ่งแยกชิงดีชิงเด่นอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างที่เป็นข่าวนี่แหละนะครับแต่ในเชิงในยะทางการเมืองเราเห็นอะไรเราเห็นพฤติกรรมทางการเมืองในเชิงการสังเคราะห์ล่ะแล้วก็เห็นอีกนะครับว่าสิ่งที่มันลึกลงไปเนี่ยก็คือว่านี่ขนาดยังไม่ทันจัดเลือกตั้งนะถ้าจัดเลือกตั้งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คงเป็นคำตอบเชิงสังเคราะห์นะครับในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวิเคราะห์ก็เห็นกันไปเรื่องทะเลาะกันแย่งชิงตำแหน่งพื้นที่ลงส.ส.
การสังเคราะห์ก็คือว่ายังไม่ทันเลือกตั้งเลยมันซัดกันขนาดนี้แหละนะเลือกตั้งมันจะขนาดไหนที่ผ่านมารัฐบาลมีการกวาดล้างอาวุธกลุ่มติดอาวุธนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามสิ่งที่ตามมาคือได้อาวุธยุทโธปกรณ์สงครามจำนวนมากนะมันมาจากไหนอะนะครับปรากฏว่าเป็นนักเลงหัวไม้นะเป็นกลุ่มที่รับงาน พร้อมจะสร้างสถานการณ์นะครับแล้วก็จับกลุ่มได้เยอะการกวาดล้างแต่ละครั้งก็จะมีอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับจำนวนมากที่ถูกลักลอบนำมาใช้นะครับส่วนเรื่องอ๋อยนะคือจตุรนนะก็เป็นอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะเคยร่วมกับเหตุการณ์นิสิตนักศึกษา เข้าป่ามาก่อนนะครับเป็นขอคอมาออกมาในช่วงวุฒิเอกเปรมประผัดอะไรมึงนะกลิ่นแรงเหลือเกินนะออกมาจากป่าแล้วก็มาร่วมทางการเมืองนะครับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วก็เข้ามาสู่การเลือกตั้งนะเขาก็เลยอยู่ฝั่งเสื้อแดงนะสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เขาทางการเมืองที่เรารู้กันอยู่เป็นฝั่งของคอมมิวนิสต์เขาพยายามใช้วัฒนกรรมสำคัญหลักที่เขาเดินเนี่ยสังเกตให้ดีเขาใช้วัฒนกรรมสำคัญคือเขาจะมุ่งไปในเรื่องของเนกาทีฟเป็นลบนะครับ สำหรับทหารจะใช้วัฒนกรรมเชิงต่อต้านเผด็จการภาคฐานนะฮะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้ประชาชนในลูกคือต่อต้านมองทหารเป็นลบอยู่เสมอถามว่าแปลกใจไหมในเชิงการวิเคราะห์ที่เขาทำแบบนี้ไม่แปลกใจทำไมเมื่อที่ผ่านมาเขาก็โดนทหารจับมาในช่วงการถูกรัฐประหารที่ชมรมผู้สื่อข่าวต่างประเทศและเป็นคดีจนถึงปัจจุบันส่วนการสังเคราะห์ล่ะสังเคราะห์ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งว่าทำไมจึงเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าจะเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับพอประกาศเข้าสู่การเลือกตั้งแค่มีวันที่ลอยลอยขึ้นมาเฉยๆเนี่ยนะครับก็ถล่มทหารเละเลยเป็นพรรคทหารเป็นพรรคเผด็จการนะไม่เป็นประชาธิปไตยหรือวาทกรรมใช่ไหมเราเห็นวาทกรรมนะครับนั่นหมายความว่าอะไรเขาเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งเขาเชื่อว่าเขาจะมีอำนาจนะครับแล้วเขาก็ขู่ด้วยบอกว่าถ้ามีอำนาจเมื่อไหร่เมื่อวานนี้ไอ้เหลิมผู้หมวดเหลิมผู้กองเหลิมขู่ฮะบอกว่าถ้ามีอำนาจเมื่อไหร่นะครับไอ้คนที่วางตัวไม่เป็นกลางระวังให้ดีระวังให้ดีคุณก็จะโดนเอาคืนนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่มันคงค้างในตอนนี้เนี่ยนะครับที่ยังไม่ดำเนินการรัฐบาลยังไม่ดำเนินการนี่ก็คือตัดทางน้ำไหลนะครับดำเนินการไปในส่วนของธรรมกายนะครับแต่ยังไม่ดำเนินการในส่วนของจำนำข้าวในส่วนของการจำนำข้าวถ้าโดนกันเนี่ยนะครับก็โดนทุกตัวทุกคนทุกทั่วตัวคนก็คือคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับก็ไปทั้งหมด137คดีตอนนี้ยังโดนไม่ครบมติคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบด้วยก็ไปเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีเฉลิมด้วยนะครับนะเพราะมีการรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้งคณะและเกี่ยวพันกับคณะรัฐมนตรีหลายสมัยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อย 3-4 ครั้งนะครับก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าตัดทางน้ำไหลเสร็จนะครับก็จะมีนักการเมืองและนักโกงเมืองไม่รู้เป็นใครเป็นนักโกงเมืองไม่น้อยอย่างน้อยก็อยู่ในคุกแล้วส่วนหนึ่งคือนักโกงเมืองนะครับจำคุก25ถึง45ปีต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับผมเคยเรียนไว้จำได้หรือเปล่าฮะบอกว่าเมื่อไรก็ตามแค่วันประกาศวันเลือกตั้งขึ้นมาเมื่อนั้นปรากฏการณ์ลักษณะอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นผมครูเล่นงานเอาผิดเอาคืนใช้วาทกรรมเชิงต่อต้านเห็นไหมมันเกิดขึ้นมาหมดอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงจะมีเลือกตั้งหรือเปล่ามีคนถามผมทุกวันจะมีเลือกตั้งหรือเปล่าจะเป็นไปได้ไหมผมก็ถาม3ประการ1พลเอกประยุทธ์เข้าสังกัดพรรคการเมืองหรือยังทุกคนบอกว่ายังอ้าว2ตกลงวันนี้ปลดล็อกหรือยัง
ทุกคนบอกยังโอเค3ผมถามอีกอันวันนี้มีกฤษฎีกาประกาศวันเลือกตั้งหรือยังทุกคนก็บอกยังไม่มี3ประกาศไม่มีเลือกตั้งได้ยังไงนะครับนั่นคงเป็นคำตอบนะว่าการเลือกตั้งไม่มีหรอกนะยังไงก็ยากที่จะมีผมอธิบายไปแล้วถ้ามีมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ประเทศต้องผ่านสิ่งยากๆในงานพระราชพิธีไปให้ก่อนนะครับเรื่องการเลือกตั้งไม่เลือกตั้งงานราชาภิเษกที่บอกกันไว้เนี่ยผมก็เรียนอธิบายไปแล้วว่างานราชาภิเษกในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คงมีไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่างานการราชาภิเษกกับงานปราบดาภิเษกมันต่างกันนะครับอธิบายไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วถึงแม้ว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ท่านก็จะบอกว่าจะจัดก่อนแต่ผมเรียนว่ามันจัดไม่ได้นะครับท่านแยกแยะงานราชาภิเษกกับงานปราบดาภิเษกไม่ออกนะครับตอนนี้ท่านคงเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจบริบททางการเมืองมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยประเทศชาติมีหลักเรียกว่าหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับตั้งแต่24มิถุนายน2475 6นาฬิกายามย่ำรุ่งที่มีพลเอกพญาพหลพลพยาเสนาพญามโนวกรนิติธาดาเป็นนายกตรีคนแรกและมีศาสตราจารย์ดร.พีดีพนมยงค์ในการยึดอำนาจโดยนำนักเรียนจากฝรั่งเศสเป็นหัวกะทิในการวางแผนในการยึดอำนาจตั้งแต่นั้นไปต้นมาเนี่ยนะครับก็มีการจัดตั้งคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาโดยมีนักยุทธศาสตร์การเมืองวางแผนร่วมกันนะครับก็เป็นที่มาเริ่มต้นตั้งแต่ยุคนายชนนายควงอภัยวงศ์นะฮะต่อมาท่านเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นน้องของราชเทวีของรัชกาลที่6และจัดตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ต่อมาก็มีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นท่านเสนีก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยอดีตทูตสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในภายหลังนะครับต่อมาก็ต่อมาก็เป็นรุ่นประธานไกสอนตันติพงศ์นะก็เป็นประธานสสเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีอีกหลายสมัย ก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองจนกระทั่งมารุ่นผมเนี่ยนะผมก็เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับที่พอมีความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ทางการเมืองบ้างนะครับก็รู้สึกจะเป็นคนเดียวฮะที่อยู่ในฝั่งนี้นะที่เรียนถึงปริญญาเอกนะครับด้านนี้เลยตรงเลยนะเมื่อก่อนนี้ยุคสมัยก่อนนี่ต่อสู้กันแบบถึงลูกถึงคนใช้ประสบการณ์ในการต่อสู้เป็นหลักเลยเรียนรู้กันเองศึกษากันเองนะครับแต่มาในรุ่นผมเนี่ยโชคดีอย่างนึงคือมันมีหลักวิชาวางไว้นะครับในตำราสามก๊กเขียนในตำราพิชัยสงครามในตำราทางการเมืองในตำราศาสตร์อเมริกันศาสตร์ตะวันตกทฤษฎีโน่นทฤษฎีนั่นพอไปเรียนทางทฤษฎีฝรั่งปุ๊บทฤษฎีตะวันตกทฤษฎีตะวันออกกลางนี่มันทำให้เราเข้าใจในภาคปฏิบัติการมากขึ้นนำประวัติศาสตร์มาทำมาวางมาจับรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังมันเลยทำให้เราสามารถสังเคราะห์ทางการเมืองง่ายขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะกับหุ้นส่วนไม่มากก็น้อยผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในอดีตตราบจนถึงปัจจุบันจากคนรุ่นสู่รุ่นซึ่งผมก็เป็นเจเนอเรชันที่4ละนะครับที่มาทำหน้าที่เป็นนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการเคลื่อนไหวนะครับของนักเลือกตั้งและนักโกงเมืองวันนี้เขากำลังเข้าสู่โหมดกล่าวหาพรรคการเมืองนักการเมืองข่มขู่ทหารนะครับสำหรับผมมองกลับกันในเชิงการสังเคราะห์นะครับการวิเคราะห์บอกโอ้โหเขาข่มขู่ทหารอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้วิเคราะห์นะแต่ในเชิงการสังเคราะห์ว่าดีแล้วยังไงก็เลือกตั้งองค์ยังจัดไม่ได้ก็ลากกันอยู่ต่อไปนะเพราะไม่ยังไม่ทันจัดเลยตีชกกันละนะยังไม่ทันจัดเลยขู่กันละยังไม่ทันจัดเนี่ยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมประชุมละนะถ้าจัดการเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งนี้คงเป็นหาใหญ่นะถ้าไม่จัดแล้วจะทำยังไงต่อไปผมไม่ได้อธิบายแล้วนะครับว่า การที่เลื่อนงานราชาภิเษกที่ไม่ใช่เลื่อนการที่รัฐบาลเสนองานราชาภิเษกในช่วงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แต่ยังไม่ได้รับคำตอบมันก็คงเป็นคำตอบให้กับพลเอกประยุทธ์ได้ชัดเจนนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมถ้าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็เพิ่งเปลี่ยนคำพูดบอกว่าคงจะมีการจัดหลังการเลือกตั้งประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งมันจะคือขยันนะนะครับสิ่งเดียวที่ประเทศจะเดินไปได้ตอนนี้เนี่ยทำมาแล้ว4ปีเนี่ยต้องถอยพลุกไม่ถอยพลุก เหตุการณ์ในประเทศฝรั่งเศสเหตุการณ์ในประเทศรัสเซียนะครับ
ลังจากสงครามโลกครั้งที่1 นะครับไม่ว่ายุคจอมพลถนอมจอมพลประภาสจารุเสถียร นะครับจอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรยุคพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ยุคพลเอกชวลิตยงใจยุทธพลเอกสนธิลิ้มพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินล้วนแล้วแต่มาจากปัญหาเศรษฐกิจนะฮะก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าจุดอ่อนของแผนคูเดต้าเนี่ยคือการรัฐประหารเนี่ยมันคือเรื่องของเศรษฐกิจทำยังไงก็ไม่ลุกกี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่ลุกจากประชานิยมเท่าไหร่มันก็ไม่ลุกยิ่งทำยิ่งเละใช่ไหมสังเกตไหมผมก็เคยเรียนไว้ดวงหน้าว่าผมจับหลักมาได้จับทฤษฎีมันได้นะจับปรากฏการณ์มันได้ก็เอาประวัติศาสตร์มาเทียบก็รู้ว่าปรากฏการณ์เป็นอย่างนี้คุณทำไปแล้วไม่ลุกหรอกมันก็ไม่ลุกจริงๆนะครับก็ถูกบอยคอตสี่ด้านนะหนึ่งเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะก็เป็นที่มาของเรื่องของประมงเห็นไหมก็ไปเอาผิดประมงโน่นนี่นั่นก็ไปจับเสร็จไปจับคนไทยจับไปจับมาตอนนี้แก้ไม่ได้ใช่ไหมคนไทยก็ได้รับความเดือดร้อนไปเอาผิดในกรมการบินพลเรือนฝรั่งมีทำอย่างนี้ตลอดก็สุดท้ายก็ไปจ่ายเงินฝรั่งไปวางข้อตกลงยอมอันนั้นนี่ไปแลกกับฝรั่งเพื่อให้กรมการบินพลเรือนบินได้บินออกนอกประเทศได้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการก็ต้องไปซื้ออาวุธเห็นไหมต้องไปซื้อเครื่องบินซื้ออาวุธจะลงจรวดเพื่อจะให้ฝรั่งมันเอาด้วยเพราะไม่ซื้ออาวุธมันนะมันก็จะโวยวายนะครับก็จะกล่าวหาเป็นเผด็จการให้องค์กรเอกชนมากล่าวหาโจมตีพอซื้อเรียบร้อยเงียบกิ๊บเห็นไหมไม่เก็ตนะคือหลักยุทธศาสตร์ของประเทศมันมีที่มาที่ไปนะมีที่มาที่ไปนะครับมันจะใช้คำว่าหลักสมประโยชน์ก็ออกมาใช่นะครับสำหรับการต่างประเทศแต่ในประเทศนั้นเราต้องเข้าใจนะการที่ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ของนักการเมืองนักกงเมืองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับรัฐบาลยิ่งพูดกับมักเลือกตั้งเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาคือราชการเกี่ยวว่างนักการเมืองก็ยิ่งโยมตีนะครับแล้วก็ทำให้ความเชื่อมั่นตกต่ำลงสภาวะเศรษฐกิจก็ตกต่ำลงและมันจะตกต่ำไปเรื่อยๆนะครับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นวันนี้นะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ